กลับมาเจอกับพี่โอ๊ตในนูเกอร์รีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตามไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP นะคะก็คือสาวๆ IG นั่นเองพี่โอ๊ตนะคะจะมาแต่งเป็นชาเรยองใน MV ดัลล่าดัลล่านะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูเมคอัพของน้องกันดีกว่าค่ะว่าเขาแต่งลุคนี้กันยังไงให้ออกมาแบบสวยแซ่บขนาดนี้นะคะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็หน้าแบบนี้ค่ะเราก็ต้องปกปิดร่องรอยอารยธรรมกันก่อนนะวันนี้เราก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะ Maresca Perfection Matte Color BB Cream นะคะก็พี่โอใช้เบอร์23นะคะสำหรับคนที่แบบผิวไม่ได้ขาวมากบอกเลยว่าไม่เคยใช้มาก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีก็แอบไม่ชัวร์นิดนึงแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเขาไม่ค่อยหมกติดอะดูเป็น BB ครีมแนวแบบว่าใสๆพาไปเรียนอะไรอย่างนั้นหรือปะเดี๋ยวจะลองลงให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนนะคะเป็นยังไงมันไม่แบบ perfection นั้นๆอะคือพอทาคอแล้วเห็นเลยอะว่าแบบสีมันติดชมพูจริงๆอะใช่ยองจะหน้าเทาไม่ได้นะก็อันนี้ก็คือลงทั้งหน้าแล้วนะคะเหมือนไม่ค่อยปกปิดอะไรเลยสีมันไม่แบบมันไม่เหลืองเลยถ้าใครผิวขาวเหลืองมากๆนะคะคิดว่าแบบไม่เหมาะเลยอะค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวช่วยดีกว่าค่ะว่าถ้าลงคอนซีลเลอร์แล้วเดี๋ยวมันจะแบบดีขึ้นไหมนะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะนามิเมคอัพโปสโซเกิร์สฟูลคัฟเวอร์คอนซีลเลอร์คิดว่าเขาน่าจะมีสีเดียวนะสีออกแบบว่าขาวเหลืองนะคะเขาจะมาเป็นซองแล้วก็พร้อมแป้งอย่างนี้เลยปาดลงไปนะฮะแล้วก็เอานิ้วแทบๆเอาโอ้สีเขาแบบขาวออกเหลืองแบบว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าเนื้อมันแอบแห้งนิดหนึ่งนะคะปาดแล้วก็อาจจะต้องแบบรีบเกลี่ยมันดีอยู่นะหมายถึงว่าเรื่องการปกปิดด้วยความที่สีเขามันแบบขาวมากอะเวลาพอปิดแบบว่ารอยสิวนู่นนี่นั่นอะเราต้องทำมันแบบบางมากอะถ้าเราแบบปุ๊บมันลงไปเหมือนไปยิ่งทำให้รอยอะมันเด่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไม่ได้ขาวมากๆค่ะอันนี้คิดว่าเหมาะกับช่วงใต้ตาคือแบบปิดได้ดีเลยต่อไปนะคะงานเหล่าหน้าเรียวต้องมานะคะจุดนี้แล้วก็ใช้บลัชครีมนะคะวันนี้ก็ใช้ของมามอนเหมือนที่ใช้ครั้งที่แล้วที่แต่งเป็นอึนฮานะคะก็ข้อดีของบัตรแบบครีมมันก็คือมันเกลี่ยง่ายเช็ดดิ้งมามันแล้วแต่หน้าของแต่ละคนเลยนะอยากให้ตรงไหนมันยุบก็คือปัดตรงนั้นต่อไปนะคะก็จะมาเติมสีให้กับหน้านิดนึงนะคะตอนนี้แบบไม่ไหวกับหน้าตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นานิเมคอัพโปโตเกอร์ครีมมี่แมทลิปแอนด์ชีคนะคะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยอันนี้เบอร์03นะคะพันชี่นูดแตะไปบนแก้มมันเหมือนไม่นูดเลยอ่ะอุ้ยพอเกลี่ยแล้วมันก็ดีอยู่นะเออมันก็นูดจริงแฮไม่ทาให้สีมันแบบบ่มมากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าเราแบบอยากจะปัดสีแก้มเพิ่มเติมนะคะมันก็ได้ดูแบบไม่เยอะเกินเกลี่ยง่ายอ่ะมันแบบไม่ได้เป็นก้อนเลยอ่ะแล้วมีความกลิ่นผลไม้ด้วยแบบพันชี่จริงหลังจากลงทุกอย่างบนผิวที่แบบว่าเป็นเนื้อครีมหมดแล้วนะคะเราก็ต้องเซตด้วยแป้งอ่ะKMA Bright Up Powder Cake อ่ะเป็น Pinkish Bright Technology แต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบว่าไม่ชอบเลยในแป้งคือแบบมันไม่แยกไม่มีแบบที่ใส่พับแยกหนึ่งเอาปะมันจะทำให้แบบเราใช้แป้งแล้วมันสกปรกกว่างั้นเดี๋ยวเราใช้พับลงเลยพับนุ่มมากหนากำลังดีนะคะแป้งเข่ามากเหมือนกันนะเนี่ยลงใต้ตาก่อนค่ะนั่งดูแบบว่าไม่หนาอย่างที่คิดเนาะไม่มีกลิ่นอะทางเราคิดว่ามันไม่ได้ช่วยหมกปิดเท่าไหร่เลยคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ใช้พับนะช่วยทำให้ผิวมันโดยรวมมันดูแบบขาวขึ้นเหมือนกับว่าช่วยทำให้แบบผิวดูแบบเบลอๆนิดนึงนะคะเนี่ยเวลาเราเก็บพับลงตลับเห็นปะมันก็คือต้องเก็บด้านไหนอะก็คือทิ้งพลาสติกไม่ได้ก็คั่นมันลงไปแล้วเก็บโอเคก็ลงแป้งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาเราก็เริ่มต่อที่การเขียนคิ้วนะคะคิ้วของชายองเนี่ยจะไม่สั้นไม่ยาวแล้วก็เน้นโทนสีคิ้วที่แบบค่อนข้างอ่อนกว่าสีผมนะคะวันนี้ก็จะใช้เคยใช้ไปแล้วแหละเนี่ยเป็นมิสทีนทีเชฟนะก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนเดี๋ยวเราปัดคิ้วกันก่อนปัดให้มันแบบว่าเข้าที่เข้าทางก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มเขียนจากหางคิ้วปัดอีกทีนะคะให้หัวคิ้วมันแบบดูฟุ้งๆดูแบบไม่เป็นแท่งๆไม่เป็นสาหร่ายอ่ะก
็เดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยสีตาของชาระยองนะคะเขาจะออกสีน้ำตาลแบบมีความคอปเปอร์นิดหนึ่งดูแบบดูมีความเฉียวๆแบบดูแซ่บๆนะเขาจะไม่ได้เบลนสีให้ฟุ้งทั่วเปลือกตาแต่ว่าเขาจะเขียนเหมือนแค่ครึ่งเปลือกตาแล้วก็เน้นหางเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองแต่งกันด้วย Urban Decay นะคะ Naked Reload ก็ไม่รู้เลยว่าสีข้างในจะสามารถแบบแต่งตามน้องได้ไหมแต่แบบก็คืออยากใช้จบนะเดี๋ยวเราจะใช้สีเบอร์ดีกว่าเป็นสีแบบเบสทั่วเปลือกตาก่อนนะคะนี่เลยเด้อโอเคพอได้สีเบตาแล้วนะคะสีต่อไปที่เราจะใช้ก็จะเป็นสีที่น้ำตาลอมแบบส้มๆขึ้นมาหน่อยนะคะ Boundary นี่ก็คือสีข้างๆสีเบลอเมื่อกี้เลยโอเคสักครึ่งตาของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีที่มันเข้มแล้วก็มีความชิมเมอร์ขึ้นมาหน่อยนะคะอย่าง Reputation นะคะเป็นสีอย่างนี้ตืดใช้แป้งเล็กนะคะแล้วก็ทาเฉพาะห่างตานะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยทีนี้เรายังไม่มีหางแบบชาระยองเลยก็จะเอาสีที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะเป็นสีเบิร์นก็คืออยู่ข้างๆ reputation เมื่อกี้ใช้กับแป้งแบบว่าหัวตัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนแป้งเขียนคิ้วอ่ะก็คือง่ายๆว่าลุคนี้เราจะไม่มีอายไลเนอร์แล้วโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะอย่าลืมวางกระจกต่ำๆเด้อมาสคาร่าวันนี้นะคะจะเป็นของ Opera My Lash นะคะคือเนี้ยซื้อจากญี่ปุ่นมาเขาได้รางวัลคอสเมทของที่นู่นอันดับหนึ่งเลยในขณะที่ถูกมากรู้สึกว่ามันปัดแล้วมันแบบไม่เป็นก้อนอะเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ขนตาเราอะมันเรียงเส้นอะไม่รู้จะพูดยังไงเออคือเอาว่ามันดีแล้วกันนี่นะคะเราก็จะได้ขนตาขึ้นมาเยี่ยงนี้เลยชาระยองลุคนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสังเกตจะเห็นว่าใต้ตาน้องจะมีแบบกลิตเตอร์วิบวับด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแตะใต้ตากันนิดนึงนะคะด้วย Etude นะคะ Miller Holic PK 003นะคะ Rose Gold Or Gel เป็นกลิตเตอร์แบบน่ารักมากถ้ารู้สึกว่าแปะแล้วมันเป็นก้อนๆแล้วก็ทำการเกลี่ยมันนะคะมีใต้ตาวิงวิงแบบน้องนะคะนิดนึงต่อไปนะคะเราก็จะมาเชดดิ้งแบบฝุ่นนะคะทับแบบครีมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้แบบกรอบหน้าโครงหน้าเรามันดูชัดขึ้นนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นอันนี้เลย My Palette ของ Innisfree นะคะเป็นสีคอนทัวร์เบอร์หนึ่งมันจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดบ้งมันลงไปในจุดเดิมที่เราเคยทำมันไว้สีคอนทัวร์นี้นะคะเขาจะแบบไม่ได้เข้มมากเป็นสีที่ให้เงาที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับคนที่แบบว่าผิวขาวหน่อยแต่ว่าถ้าใครอยากใช้สีฝุ่นอย่างเดียวอะแบบไม่ลงครีมก่อนเลยอะน่าต้องใช้เบอร์ที่มันเข้มกว่านี้นะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบไม่เห็นอันนี้เราเหมือนเราช่วยเพิ่มแบบเงาให้สีพื้นที่เราทำไว้อยู่แล้วนะจมูกด้วยอย่าลืมคือหน้าของชาระยองอะเป็นคนที่คงหน้าสวยงามอยู่แล้วอะอิจฉาจังเลยต่อด้วยที่สีแก้มนะคะที่เราบอกไว้ว่าเมื่อกี้เราลงเป็นพื้นไปแล้วใช่ไหมด้วยครีมคราวนี้ก็จะมาทับด้วยสีฝุ่นเพื่อให้มันดูแบบขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าเฮ้ยแก้มของชาระยองจริงๆคือมองแทบไม่เห็นสีแต่ว่าเราก็เอานิดนึงละกันให้มันดูเหมือนแบบมีแหละให้มันดูบ่มๆนะคะอันนี้เป็น KMA นะคะ Peach Mellow Cutie Cheek Butcher นะคะสี F3 สีดูมีความแบบชิมเมอร์นิดๆอ๋อชิมเมอร์จริงไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะคะแต่ว่าคือกระจกตรงเนี้ยเหมือนปัดบัตรผสมไฮไลท์ไปแล้วสีสวยมากเลยคือสีเขาออกเป็นแบบโทนบ่มแดดนิดนึงอะบอกไม่ถูกเป็นสีที่แบบคนทั่วไปก็น่าจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนาะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะก็เราจะมาทาติ้นกันลุคนี้ของชาระยองค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าแบบสีปากอะมันดูแบบเป็นติ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราใช้นี้กันนะคะเป็นเอริยาซูเปอร์แคทเป็นเบอร์ T03 ออกสีแบบชมพูนะคะอันนี้เป็นติ้นที่แบบคือติดทนมากๆแบบแท้ทรูมากเลยก็ทาเริ่มทาจากข้างในก่อนเลยนะคะเอานิ้วเกลี่ยเลยนะคะ
จะเป็นสีประมาณนี้นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลในลุคนี้คือสีปากรู้สึกว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของลุคนี้ของชายองนะคะเดี๋ยวพี่โอ๊ตขอไปทำผมไปจัดทรงนู่นนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีค่ะและนี่นะคะก็คือ finish look ของชายองอิจีนะคะในเพลงจัลล่าจัลล่านะคะก็เหมือนไม่เหมือนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะจุดนี้เนี่ยคือทำยังไงผมก็คงไม่เหมือนจริงๆนะคะเพราะว่าเดิมทีคือเป็นผมหน้าม้าอันนี้ก็พยายามที่สุดแล้วนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะนอกจากลุคเมคอัพแบบชายองแล้วนะคะในสไตล์ไกด์นะคะของพี่แพลกับพี่จูเนียร์นะคะก็ยังมีการแต่งตัวแบบอิจีในเพลงดัลล่าดัลล่าด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็จะเป็นแบบคนละลุคกับชายองแบบนี้นะใครอยากดูนะคะก็อย่าลืมตามไปดูกันเลยเดี๋ยวจะแอบแปะลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายนะคะส่วนพี่โอ๊ตและหนุ่มเกิร์ลรีวิวครั้งนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ